ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องอยู่ไต่เชียงหน้าหน่อยครับมาไถนาหุดครับดูทำนาล่ะพี่น้องไถนาหุดให้พอเฒ่านะครับไถแล้วก็กลับมากินข้าวอยู่เชียงหน้าหน่อยคือเก่าพี่น้องได้อาหารอีสานมาฝากพี่น้องครับมื้อนี้เป็นของแซ่บเลยล่ะเป็นต้มเป็ดปลาไหลครับต้มเป็ดเอียนบ้านเฮานี่ล่ะมาพร้อมครับนี่เลยเป็นแจ่วพริกสดขัวพี่น้องปรุงแบบเป็นแจ่วปลาหนึ่งล่ะแจ่วปลาแดกกินครับข้าวเหนียวเก่าครับแล้วก็ที่ว่าได้แจ่วตัวนี้มากินครับต้มเอียนเนี่ยคือผมมีนี่พี่น้องโอ้น้อใหม่แม่บ้านมันไปซับมานะพี่น้องน้อใหม่ต้มน้อใหม่คือสิแซ่บมาๆพี่น้องหิวข้าวเมื่อยๆโอ้ยดอมกระดูกคือเก่าแต่ก่อนนี่แซ่บกะให้แก่เมื่อยนะพี่น้องนะขออยากแก่ข้าวครับแก่เมื่อยนะเถอะไถน้ำมาเมื่อยๆโอ้อย่าว่าเด้อสู่กับรถไถเนี่ยขออนุญาตนะพี่น้องไรไขไรมันแก่เมื่อยแก่ข้าวอย่าว่ากันนะครับแก่ไปกินข้าวแสบรู้สึกดอกขออยากครับผมบ่ได้แนะนำให้แก่ข้าวตามนะพี่น้องเนาะโอ้สดก่อนละลมไวๆเลยพี่น้องเมียบาดเพิ่นตุ่มเองพี่น้องเพิ่นตุ่มมาให้เลยแต่เพิ่นบ่กินเอียนเพิ่นเลยบ่น่ากินนำกับเขานี่กับแม่บ้านน้ำมาทรงล่ะพี่น้องโอ้ถึงหนึ่งเขาหนึ่งมาหอนหอนมึงอู้เขาก็หอนหอนมึงพี่น้องโอ้ได้มาโลหนึ่งรวนกินเถื่อแสบครับพี่น้องเมื่อยหลายจนสั่นแล้วพี่น้องจับยังกระสิรุดมือมันละผมน้องใหม่วันหย่อนน้องใหม่น้องใหม่เป็นของปวดเลยได้พี่น้องอาหารอีสานอาหารบ้านๆผมมันอยู่บ้านเนี่ยจะกินใบอยู่พี่น้องบะว่าเอียนบะว่าปลาบะว่าอึ่งพอได้กินอยู่
เป็นเอียนเป็นเอียนนานะพี่น้องมันเลยหอมแซ่บมันเป็นเอียนเสียงเลยพี่น้องคือผมมาอยู่บ้านเนี่ยผมกับสิมีคนที่เพิ่นไปหาปลาเพิ่นกับสิผมก็บอกเพิ่นไว้ล่ะทุกคนที่หาปลาอยู่แถวบ้านเนี่ยว่าวัยรุ่นคนเฒ่าคนแก่หรือว่าเด็กหน่อยนะพี่น้องผมก็จะไปบอกไว้ว่าถ้าได้ปลาตัวใหญ่ๆได้เอียนได้หนูได้อาหารเนี่ยเอาไม่ผมเลยมันก็เล่นง่ายพี่น้องเพิ่นไปอันนี้เอียนแทงเลยพี่น้องเอียนไปแทงเอาคนนั้นมาหายโรคกลัวอยู่พี่น้องตัวกำลังกินแสบเลยผมตุ่มใจใบบักขามอ่อนเรื่องแม่บ้านมันจัดเป็นใบบักขามอ่อนเวลาต้มสมนะพ่อนะตัวมันยำน้ำน้องแม่งชอบเลยพี่น้องโต๊ะกำลังงามๆเลยพี่น้องเลยมา30ตัวโลตีตกไปโลกว่าอยู่เอาถึงลมถึงแมงวัน
กระดูกมันจะแข็งอยู่พี่น้องยุงตอมหูใส ดูลงมาให้ขาดดูนิดหน่อยมันประมาณจนไงพี่น้องเอียนแสบเอาน้องไปนี่ก่อนว่ายุงที่มาวีวีโอ้ขาดโอ้มือนี่แสบเลยพี่น้องเหตุงานมาเมื่อยๆมากินข้าวต้มน้ำต้มมันฮ้อนแจ่วเผ็ดๆบัดนี้เป็นอาหารที่ชอบน้ำกับเลยแสบพี่น้องครับมื้อนี้เอาของแสบมาสู่พี่น้องก็เป็นต้มเป็ดปลาไหลต้มเป็ดเอียนบรรเทานะพี่น้องครับน้อใหม่นะครับน้อใหม่ต้มน้อใหม่ต้มกินครับน้อใหม่ต้มคุยครับแจ่วพริกซอสขัวแบบปรุงแบบป้าหนึ่งพี่น้องเป็นแจ่วป้าหนึ่งแจ่วป้าแดกเนี่ยโอ้ยแสบครับครับครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ช่วงนี้ก็เทียนยวง4บอยอยู่พี่น้องก็ช่วงนี้มันช่วงฤดูทำนานะครับก็สิมีออกไปไถนาโหดไปหว่านข้าวแล้วก็สิมานั่งกินสู่พี่น้องนะครับเอาข้าวสุบแซ่บ1ข้าวหวานๆมากินมาต้อนพี่น้องนะครับครับก็เทียนบรรยากาศจังซี่แหละครับเอ้าถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจนะครับผมพร้อมคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ